رسول الله رسول الله You are the only one, the messenger of Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับ Alhamdulillah พี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการชีวิตในดุนยานะฮะของทางพวกเราทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะที่พี่น้องได้ติดตามมาตลอดก็ห่างหายไปนานนะครับกับการบันทึกเทปรายการแบบนี้นะฮะก็ต่างฝ่ายต่างติดภารกิจกันเองพี่น้องครับวันนี้นะฮะผมมีโอกาสได้คิวนะฮะได้ล็อกคิวไว้แล้วกันนะฮะจากการติดต่อกันมานานพอสมควรกับผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่ออาจจะเคยยิ่งในวงการศาสนานะฮะในองค์กรศาสนาต่างๆนะฮะหรือพี่น้องที่ลำบากยากจนหลายๆที่หลายๆบุคคลที่เขาได้เคยรับการช่วยเหลือมาโดยตลอดนะฮะท่านนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทไฟดาฟูซัพพลายผู้บริหารบริษัทมิลเวอร์จำกัดแล้วก็ผู้บริหารฟาร์มวัว F&M ฟาร์มนะฮะที่กุยบุรีท่านนี้นะฮะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้กับวงการศาสนาในหลายที่นะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้ที่อนุเคราะห์สตูดิโอให้กับพวกเราทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปแต่วันนี้ที่เรามานะสัมภาษณ์ท่านหรือมาพูดคุยกับท่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าเพราะท่านอนุเคราะห์ห้องให้กับเราแต่ที่เรามาเนี่ยเพราะเนื้อหาเรื่องราวชีวิตสตอรี่ของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจพวกเราทีมงานก็เลยมีการปรึกษาหารือกันนะครับเพื่ออยากจะให้เรื่องราวชีวิตของท่านในวันที่ลำบากจนมาถึงวันที่สำเร็จเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่รับชมรับฟังของทางบ้านนะครับท่านนี้นะครับฮัจญีดาวุฒตลับเพชรนะครับหรือที่หลายๆคนและตัวเองเรียกว่าบังอัศวินนะฮะนานพอสมควรกว่าได้คิวท่านนะครับแล้ววันนี้ก็ท่านก็ได้ให้เกียรติพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวพบกับท่านกันครับอินชาอัลลอฮ์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขออนุญาตสลับก่อนนะครับสบายดีนะครับมงวินทำดีแล้วครับผมก็เป็นไงบ้างฮะมงวินตอนช่วงนี้ตอนช่วงนี้ก็ช่วงปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันก่อนหมายถึงว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่ไหมฮะก็ยุ่งยุ่งยุ่งมากครับได้คิวยากใช่ธุรกิจใช่บางทีเรื่องเวลาครับธุรกิจเราบางทีเราทำธุรกิจเนี่ยบางทีบางวันเราแผนไม่ได้ครับพรุ่งนี้จะมีอะไรอีกสองวันจะมีอะไรหรือเปล่าเงี้ยบางทีฉุกเฉินเข้ามาฉุกเฉินเข้ามาเราต้องใช้เวลานิดนึงต้องขอมาฟด้วยที่ไม่เป็นไรทิ้งเวลาไว้นานไม่เป็นไรเลยก็ติดต่อมงวินมากับของทีมงานเราก็ติดต่อมานานพอสมควรนะแต่ก็ทำดีแล้วเราเข้าใจนะว่าในบทบาทของมงวินในการทำงานตรงนี้แต่วันนี้นะฮะวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วผมอยากจะพูดคุยกับมงวินด้วยนะฮะพี่น้องเนี่ยจะได้รู้จักคือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าฮัจญีดาวุฒตลับเพชรฮัจญีดาวุฒตลับเพชรแต่ผมขออนุญาตเรียกบังอัศวินนะฮะบังวินนะฮะแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะได้มีโอกาสมาลองฟังดูนะครับผมเชื่อว่าผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้นั่งคุยกับบังวินมาบ่อยๆครั้งมากๆนะฮะแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะบางทีเนื้อหาแบบนี้เนี่ยพี่น้องทางบ้านนะฮะก็น่าจะมีโอกาสได้รับฟังเพื่ออะไรเพื่อว่าบางครั้งชีวิตคนเราเวลาท้อหรือเวลาเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยมักจะคิดด้านลบดิ่งมาตลอดเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลองฟังดูนะฮะแต่ก่อนที่จะพูดคุยเนื้อหาลึกๆตรงนั้นนะฮะผมอยากจะให้พูดคุยเบื้องต้นก่อนนะครับบงวินเนี่ยคือเดิมนี่เป็นคนที่ไหนครับเดิมอ๋อเดิมแล้วเราเป็นคนสาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์ครับมาเป็นคนแม่บ้านครับมาคนเจริญกรุงอือฮึแต่ป้าคนสิบคลองสิบเจ็ดครับที่เรียกว่าสุเหล่ากำนันครับเขาก็เข้ามาคนเมื่อก่อนนะอพยพจากบ้านนอกเข้ามากรุงเทพก็มาทำประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมช่างตัดผมแล้วก็ทำหลายอาชีพเหมือนกันป้าผมหลายอาชีพ อาชีพเยอะมากแต่ที่สำคัญเรื่องแกเอาซุนนะห์มาครับมาเผยแพร่แถวสาธุประดิษฐ์แกเป็นกลุ่มแรกๆคนแรกๆที่เข้ามาตรงนั้นบ้านเราได้อยู่ตรงนั้นเป็นจากชุมชนเป็นบ้านเป็นหลังๆแล้วก็เป็นสลัมคนเข้ามาอยู่เยอะเยอะขึ้นสิ่งแวดล้อมสังคมมันก็ตามมาและหลายเรื่องแต่ว่าดีอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์เราให้คือโอเคเราเป็นซุนนะห์ก็จริงแต่ช่วงนั้นน่ะก็ไม่ได้เคร่งอะไรก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเพราะว่าการฟังบรรยายเรื่องศาสนาเนี่ยมันยังไม่แพร่หลายไหมเข้าไม่ถึง
สร้างมัสยิดจริงแต่คนละหมาดน้อยการเรียนการสอนกุหลาบมีไหมมีมั่งขาดช่วงมั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างคือเราในวัยเด็กเนี่ยเราสัมผัสกับชุมชนที่เป็นชุมชนแออัดชุมชนที่มีทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดทั้งเรื่องด่ากันท่อกันดินทากันทุกเรื่องหลายอย่างเราอ่ะตอนเด็กๆอ่ะนะตอนที่ยาเสพติดมันเยอะอ่ะผมเคยตักน้ำให้คนฉีดผงหมายถึงเล่นยานะเขาเล่นยากันเขาก็ใช้ผมว่าวินไปตักน้ำให้กูหน่อยปะตักน้ำให้บังหน่อยผมบอกเข็มอะไรวะเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะเราไปเป็นหมอหรือเปล่าเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลเขาว่าเราก็ไปตักให้ตลอดเราก็เข้าไปนั่งดูเล่นกันเล่นกันเอ๊แต่ว่าสภาพเวลาเราพอมีความคิดเราเห็นนะน่าสงสารน่ะคนสภาพเวลาเล่นแล้วชีวิตบั้นปลายของคนเล่นติดยาเนี่ยจะสั้นมากแล้วก็เป็นการถูกดูถูกสังคมหลายๆอย่างเราก็เราให้อะนะรเราก็ไม่คิดแต่ว่ามีช่วงหนึ่งอะเราเคยไปสัมผัสพวกเขาสัมผัสกับมันคืออาจจะเป็นเพราะเพื่อนเราและหลายอย่างเราอยู่ชุมชนอย่างนั้นด้วยคือเมื่อก่อนชลามบอกเฮ้ยห้ามกินเหล้านะห้ามกินเหล้าเอาอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หันไปกับพวกของที่มันสังคมเพื่อนนั้นใช่ของเมาอีแบบหนึ่งอีรูปแบบหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเหล้าแต่ตอนหลังรวมหมดเลยเหล้าก็เอาด้วยคือมันเป็นสังคมที่เป็นการเรียนรู้เรื่องศาสนาผมว่ามันยังเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงใช่มันน้อยการบรรยายศาสนาในทุกวันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลลอฮ์ให้และหลายเรื่องในทุกวันนี้มีทั้งหลายช่องที่ให้ความรู้เรื่องศาสนาหลายอย่างคือเรานำในชีวิตมาเนี่ยจนมาถึงอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ผ่านมาได้ยังไงของทุกอย่างที่บอกว่าหนูคลองเตยติดโน่นติดทุกอย่างเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วทุกเรื่องทุกอย่างถ้าเพื่อนผมได้ฟังได้ทุกคนรุ่นผมได้รู้นะเขาจะบอกว่าเนี่ยแหละตัวผมจริงๆแล้วก็จนมาทุกวันนี้เราได้มีครอบครัวเมื่อก่อนเราไม่ได้เรื่องศาสนาเราไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ถึงเวลาละหมาดอีกเราก็ไปละหมาดอีกกันวันศุกร์ไล่ไปเรียนไปละหมาดตกเย็นเรียนกุรอานแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเรื่องกีดาเรื่องอะไรจะไม่รู้รู้แต่พ่อเป็นคนสอนบ้าจะสอนตลอดว่าอย่างเงี้ยทำไม่ได้ทำคนตายทำอิซิคุโบเงี้ยไม่ได้และหลายเรื่องเราก็จะจำพวกนี้มาเนี่ยแหละเป็นสิ่งข้อดีที่เราที่ยังพอติดตัวมาเรื่องพวกนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสกับมันแต่นี้เวลาเราเดินชิดมาจนมีครอบครัวเราก็ย้ายมาอยู่ที่มินบุรีคือเดิมทีอยู่สาธุประดิษฐ์ใช่ๆแสดงว่าวงวินใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมาโดยตลอดเลยใช่ๆผมนั่งรถเมล์ฟรีวิ่งกรุงเทพผมรู้จักหมดฟรีหมายถึงไม่จ่ายทั้งเขาหรือไม่ไม่ใช่เขาไม่เก็บเขาบอกว่าอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงแล้วก็เที่ยวกรุงเทพรู้เที่ยวหมดเที่ยวโน่นเที่ยวแล้วเที่ยวแล้วพัดเที่ยวน้ำหลวงเนี่ยผมขี่จักรยานเป็นว่าเล่นเดี๋ยวไปสาวที่ผมไปน้ำหลวงแหละไปกับเพื่อนไปเป็นกลุ่มไปเป็นแก๊งเขามีอะไรกันผมไปหมดหมดใช่มีแปะซิงลีคนจีนอ่ะไปขอตังค์บันจุดจีนผมยังไปเลยเชื่อสิงโตผมก็ไปรวมตังค์กันซื้อไอ้ที่เชื่อสิงโตเอาหมดผมก็แต่อันนั้นเราไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้เพราะว่าไปเอาไปขอตังค์เขาแบบนั้นน่ะได้หรือเปล่าเราก็แยกแยะไม่ออกว่ามันยังไงขาดการเรียนรู้เรื่องเพิ่มเติมเรื่องศาสนาหลายเรื่องจนเราไปเป็นทหารไปเกณฑ์ทหารทุกอย่างก็ทำไปแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่แปลงให้ดีไหมมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันยังดีกว่าเก่าเพราะก่อนหน้าก่อนเป็นทหารเนี่ยเราเล่นทุกอย่างติดทุกอย่างของมึนเมาเนี่ยเกือบทุกอย่างเลยแต่เราไม่ให้พี่บ้านรู้เลยเพราะว่าเรากลัวความรักพ่อแม่นะกลัวเขาอายกลัวเขาอะไรก็หลายอย่างเราเป็นทหารปุ๊บเราก็การเปลี่ยนแปลงคือเรามีระเบียบมีวินัยขึ้นทั้งไหนสอนเรื่องใช้เวลาอยู่ยังไงทำยังไงให้อยู่คนหมู่มากให้ได้เราก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ผ่านมาได้คือผ่านนั้นมาได้เนี่ยก็ผ่านสิ่งเลวร้ายมาเรื่อยหลายเรื่องสิ่งเพราะว่าทหารเนี่ยระบบทหารสิ่งมันเมามันเยอะเราอยู่กับคนมุสลิมมีไม่กี่คน200คนมีมุสลิมก็ 3-4 คนนะนอกนั้นก็ใช่ไหมสังคมพาไปสิ่งแวดล้อมพาไปเวลาเราตอนนั้นพ่อที่ครอบครัวเนี่ยเปิดร้านไปอยู่ก่อสร้างครับเขาอยู่ก่อสร้างเราก็ปลดทหารมาช่วยงานเปิดเท่าไหร่ครับตรงสีแถวมินบุรีแถวมินบุรีมินบุรีครับแถวสายกงดินนั้นเราก็ไม่เป็นไรก็ไม่เก่งอะไรหรอกแต่ว่าในงานของครอบครัวเราต้องช่วยเหลือครับ
ตอนหลังพี่ชายที่บ้านก็ไปรับเหมาอยู่แถวสุพรรณบุรีไปรับเหมาสร้างตึกขายเราก็ได้ไปดูแลเป็นโฟร์แมนเป็นอะไรเงี้ยคอยช่วยเราที่นั่นก็จนได้รู้จักภรรยานะแล้วก็ธุรกิจตรงนั้นก็เจ๊ง คือผลทดสอบมากเลยทุกอย่างล่มสลายหมดเลย มันวิกฤตทั้งวิกฤต40ทั้งวิกฤตถูกโกงด้วยเราทำตอน40นี่คือวัสดุก่อสร้างยังอยู่แล้วก็ไปงานโกงที่สุพรรณบุรีใช่แล้วก็คือเราทำงานแบบไว้ใจอ่ะนะครับเจ้าของที่ให้ที่เรามาเพื่อให้เราสร้างเป็นผู้ออกเงินสร้างตึกแล้วขายแบ่งเงินแบ่งกันอะไรทำนองเนี้ยครับสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้โอนให้เราเขาไปโอนให้คนอื่นก็มีปัญหาแต่พี่ชายขาดทุนมากที่บ้านก็ขาดทุนเพราะมันเป็นลูกโซ่เพราะที่บ้านขายวัตถุประสงค์ก็ต้องเอาวัตถุมาของมาดูแลที่ร้านเราก็แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือภรรยาหนึ่งธุรกิจเจ๊งผมได้คนเดียวธุรกิจเจ๊งแต่คือถ้าพูดง่ายคือได้เมียได้ภรรยาทำดีแล้วได้ภรรยาที่ดีกับทำได้ตันคนก็นะครับเริ่มต้นชีวิตเรื่องมีครอบครัวครอบครัวครับการมีครอบครัวคือการมีครอบครัวเนี่ยหรือการดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยบางทีเรามีครอบครัวเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงครับรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยเรามีภรรยามีเมียนะเราต้องทำมาหากินนะดูแลภรรยาให้ดีแต่เดี๋ยวนี้เราคงคิดว่าไม่น่ามีอะไรมีแค่มีเมียทุกคนต้องมีทุกผู้ชายก็ต้องมีแต่เวลามีภรรยาปุ๊บทุกอย่างมันก็ตามมาอามานะความรับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเราต้องดูแลภรรยาเราเวลามีลูกปุ๊บทุกอย่างก็ตามมาภาระอามานะต้องดูแลความจริงเรารู้สึกว่าถ้าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเอ๊ะทำไมมันสบายกว่ามีภรรยาถูกต้องไหมแต่ว่าความมีบารักัตหรือความที่สงบอื่นๆมันจะไม่ได้มาแล้วก็คนที่ตักเตือนที่ดีที่สุดของเรานะคนที่กล้าคิดที่สุดของเราคือภรรยาของเราเราจะเดินทางเลี้ยวมั่งเบี้ยวมั่งเดินไม่ถูกทางมั่งเดินไม่ตรงมั่งแต่สิ่งที่คนที่เคยประคับประคองเราคือภรรยาของเราอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยจะบอกเขาหรอกนะเดี๋ยวจะบอกรายการนี้รายการมาชาลล์โอ้โหคำพิเศษนะแต่ผ่านแสดงว่าคือเริ่มต้นชีวิตปุ๊บเนี่ยเท่าว่าเอาพุ่งตรงนะคือช่วงจุดนั้นบังวินยังอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางก็มีภรรยาที่คอยแบบประคองและอยู่เคียงข้างมาตลอดก็ว่าวิกฤตเรื่องวัตถุก่อสร้างขายวัตถุก่อสร้างล่มสลายเราก็ไปพอดีแม่ยายมีแผงเนื้อที่ตลาดไทยเราก็ได้ไปขายเนื้อที่นั่นครับนั่นเริ่มจุดเริ่มต้นการเดินการธุรกิจเนื้อค้าเนื้อเราไม่เคยเป็นอะไรไม่รู้จักเลยสักอย่างนึงภรรยาเราก็อาจจะรู้จักเก่งแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นทำดีแล้วเราให้เขาท้องมีลูกคนแรกแล้วลูกคนแรกปุ๊บแต่เขาเนี่ยไม่ไหวเพราะท้องมันใหญ่นะเราก็ต้องดูแลธุรกิจตรงนั้นเองคือทำเองอ่ะว่าใช่ทำเองทุกอย่างแล้วเราไม่เป็นอ่ะไม่เป็นมันความยากลำบากมากแต่ว่าต้องอดทนนะอดทนและหลายเรื่องเลยแล้วว่าถูกเขาด่าถูกเขาดูถูกและหลายเรื่องว่าทำไมไม่เป็นแล้วต้องมาขายได้ยังไงอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ขายต้องเลี้ยงลูกนะต้องทุกอย่างเวลามีภรรยาหรือมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยเอามานั้นหรือความรับผิดชอบมันตามมาแบบอัตโนมัติตอนนั้นเรื่องทำอิบาดะห์อะไรมันก็ไม่ต้องไม่ค่อยได้เข้มแข็งคือยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ดำเนินชีวิตแบบบททดสอบนะคือตอนนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือฉันทำหน้าที่เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวใช่ไม่ได้คิดเลยเลยเวลามีลูกคนแรกคนที่สองโหยิ่งหนักเวลาคนที่สามปุ๊บยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นบททดสอบได้หลายเรื่องได้หลายอย่างในเรื่องของการเชื่อมั่นของความเชื่อมั่นที่สำคัญเราขอดุอาหรือว่าเราละหมาดเราขอดุอาแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นไหมว่าอัลลอฮ์จะให้เราในตอนนั้นอันนี้สิ่งสำคัญเลยความจริงอ่ะบางทีเราขอเราขายของในตลาดเนี่ยเราอยู่กับหมู่ทั้งคนร่วมศาสนาอื่นทั้งพุทธทั้งคริสต์เราอยู่รวมกันหมดแต่ว่าทำไมเขาทำแล้วเขารวย
ขาทำเลยเขาจุดจีนเขาไปว่านู่นว่านี่ทำไมเขารวยขึ้นเขารวยขึ้นเขายิ่งทำยิ่งรวยเรายิ่งทำไมเราไม่รวยไม่รวยสักทีหนึ่งแล้วก็เราก็เหนื่อยกว่าเก่ารู้สึกว่าท้อไหมท้อเป็นบางครั้งแต่เวลาเห็นลูกหรือภรรยาแล้วเราหายเหนื่อยแล้วผมถามนิดนึงบางวินตอนนั้นน่ะคือบางวินเริ่มเวลาเห็นคนอย่างที่บางวินบอกว่าอ่ะเจอคนจีนว่ายนู่นว่ายนี่ทำไมเขาถึงรวยเจอคนทำไมเขาถึงรวยแต่ทำไมเราทำยังไม่รวยคือตอนนั้นเนี่ยบางวินยังคือเชื่อแบบคิดว่าเราต้องให้ฉันบ้างอย่างแบบยังเชื่อเต็มร้อยหรือยังคือตอนนั้นยังเลยผมว่าคิดว่าทุกอย่างจากตัวเราเราทำได้เท่าไหร่จะได้แค่นั้นอันนี้เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าการเรื่องหรือฟังศาสนาเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยผมว่าเรายังอ่อนมากดำเนินชีวิตแบบเป็นมุสลิมก็จริงแต่ว่าอ่อนแล้วเราจะดูเวลาเราจะเปรียบเทียบเรื่องการมีหรือเรื่องฐานะเนี่ยกับสัตว์นี้อื่นมากกว่าทำไมว่าทำไมเขาจุดจีนเขาไหว้พระไหว้เนี่ยทำไมเขารวยเราซื้ออยู่เอ๊ะทำไมมันช้าจังใช่ไหมมุสลิมเป็นความคิดที่แบบเหมือนเราอยู่คู่กับยินและชัยตอนที่ซื้อกระซ่าตลอดให้เราเป็นแนวคิดแบบนี้เราแล้วได้เรียนรู้ศาสนามากขึ้นรู้สึกว่าที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์มองเราอยู่มองเราอยู่ว่าเราเนี่ยขอดุอาแล้วมีความอดทนแค่ไหนแล้วเอาดุอาเนี่ยไปทำอะไรตอนนั้นคิดอยากรวยทางรัฐไหมผมอยากรวยทางรัฐมากขนาดอยากซื้อหวยชอบซื้อหวยเลยผมเล่นซื้อเลยนะบอกโอ้โหสามล้านสี่ล้านแล้วถูกกันใช่ไหมคือความตั้งใจอันนี้คือคุยพี่น้องนี่มันคือเรื่องจริงนะถ้าผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่คือคิดแบบนี้จริงใช่ใช่แล้วผมก็เห็นคนที่เนี่ยแต่งตัวเนี่ยเดินซื้อหวยก็มี ผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยอาจจะซื้อได้ไม่น่าเป็นหาอะไรใช่ป่ะเขาซื้อได้แล้วก็ซื้อได้เขาอยากรวยแล้วก็อยากรวยเหมือนกันแต่ว่ารวยในหนทางที่ไม่ได้หนทางของเราที่เราได้บอกไว้คือเอาง่ายๆเพราะว่าความลำบากความลำบากมันคิดได้หลายอย่างมันก็เลยอยากหาวิธีคิดทางลัดอย่างเดียวเลยคืออยากสุขสบายเอาไว้ง่ายเลยอยากจะมีชีวิตที่สบายขึ้นแต่เวลาเราได้เรียนรู้ศาสนามากขึ้นเนี่ยเราได้รู้ว่าไอการที่จะรวยแบบนั้นเนี่ยมันผิดนะรวยแบบตั้งภาคีหรือว่าจะรวยแบบเราเป็นผู้ประทานให้อันเนี้ยเราต้องแยกให้ออกครับเวลาคนที่เขาถ้าไม่รู้ศาสนาหรือว่าไม่ฝากใฝ่ศาสนาคือการมีเนี่ยคู่โอเคทุกคนดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยอยากสบายทุกคนไม่มีใครพอหรอกฉันอยากลำบากแล้วก็เดินชีวิตต่อไปงั้นได้ไม่ใช่ผมมองว่าทุกคนอยากสบายทั้งนั้นแหละนี่เราการสบายของเราเนี่ยสบายยังไงให้มันถูกต้องใช่ไหมเราเคยคิดเรื่องความไม่ถูกต้องก็มีเอ๊ะทำไมเขาขับว่านู่นทำไมนั่นเรามานั่งคิดนะเอ๊ะไอ้นั่นมันลูกป้านแล้วทำไมมันไอ้นี่มันกล่าวว่ายิ่งรวยจังวะทำไมเราไม่รวยเราก็ขอดุอาตลอดแล้วเราเริ่มเริ่มศึกษามากขึ้นบททดสอบมันเยอะตอนนั้นผมอ่ะย้ายบ้านบ่อยมากที่หนองจอกครับคืออยู่ตลาดไทยใช่ตอนนี้อยู่ตลาดไทยปุ๊บตอนนี้เดี๋ยวผมพูดข้ามมานิดนึงพอดีไปขายเนื้อได้สักพักหนึ่งเกิดโรคแอนแท็กตอนนั้นเราจะให้แล้วจะดีข่าวดังเลยตอนนั้นใช่ครับโรคแอนแท็กงัวบ้าอะไรพวกนั้นเนี่ยล้มหมดเลยจะทนอยู่ปีนะทนจนแบบทนไม่ไหวแต่นี่แต่พอเราพอมีความรู้ตรงนั้นบ้างว่าวิธีการขายเนื้อหรือการค้าเนื้อตัวเนี้ยมันเป็นมียังไงบ้างเพราะว่าจากประสบการณ์เพราะการค้าเนื้อเนี่ยเราเป็นการค้าส่งการค้าส่งเนี่ยทุกเขียงเนี่ยทุกเขียงเนี่ยต้องการอะไรการคำว่าอะไรหมายความว่าชิ้นส่วนเนื้องัวแต่ละตัวเนี่ยมีแค่คู่เดียวของชิ้นหางเนี่ยตัวเดียวนี่มีอันเดียวทุกอย่างเป็นคู่หมดคุณขายงัว2ตัวเนี่ยแต่ลูกค้าคุณเป็นร้อยเนี่ยชิ้นส่วนไม่พอไม่พออืมแล้วก็ทำยังไงเราให้ทำละเราก็ค้าชิ้นส่วนดีกว่าแต่ก่อนนั้นน่ะลำบากเราจะเลิกค้าเนื้ออยู่แล้วตอนจะเลิกแล้วเวลาอันแตกเราก็ไปทำงานเลยไปรับจ้างขับรถให้แม่ค้าเนื้อคนหนึ่งแถวลักบังมีมรีแหละครับเรารับจ้างบางทีเขาจะไม่รับเราด้วยซ้ำแต่สายรู้จักกันเราเคยส่งอะไรให้เขาเบื่อความที่เราลำบากเยอะเราอยากเปลี่ยนอาชีพเลยนะแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะเกือบปีนะปีอ่ะ
ได้วันละร้อยให้วันละร้อยเองเราเลี้ยงลูกต้องสามสี่คนน่ะวันละร้อยสามคนนะสามคนอยู่ครับได้สามคนวันละร้อยแล้วผมจะทำยังไงได้วันละร้อยผมถือผมบอกว่าขอทุกวันนะอาทิตย์ไม่เอาเอาทุกวันคนรายวันเพราะเราต้องใช้ใช่ต้องใช้ทุกวันก็แต่ว่าญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ติดต่อเพราะว่าผมบางทีอยากสู้ด้วยตัวเองอยากเดินชีวิตด้วยตัวเองดูดิมันจะไปได้ถึงไหนผมญาติน้องเจ้าเนี่ยรถซาเล้งรู้จักผมหมดแล้วผมย้ายบ้านไว้บ้านอยู่นี้มั่งตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งโดนเขาไล่ออกจากบ้านมั่งโดนไล่เลยฮะมีแต่ไม่มีตังจ่ายเขาโดนไล่มั่งมีมุสลิมคนหนึ่งอุปเช่าบ้านแต่เช่าบ้านมุสลิมคนหนึ่งครับแต่ว่าไปเช่าบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผมดูว่าเขาน่ารักเขาบอกเขาเข้าใจแล้วเห็นใจว่าเราไม่มีนะเราลุกเยอะแล้วเราลำบากบางทีเขายกให้บางทีหมายถึงคนไม่ใช่มุสลิมนะใช่เพียงเขาไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเราไปเช่าบ้านที่เป็นมุสลิมอยู่มันเป็นความแบบเสียใจอะนะจะปวดนะใช่ตอนนั้นเราทุกคนเป็นตาแดงด้วยเป็นโรคตาแดงนะทุกคนเป็นหมดเลยซึ่งเป็นความยากลำบากสำหรับคนที่แบบตังน้อยไม่สบายด้วยใช่ตังน้อยแล้วก็ซื้อดอกซื้อยาเนี่ยเรื่องลำบากหมดเรื่องกินเลยลำบากหมดเลยเป็นอะไรที่แบบโหลำบากจริงๆแล้วเราก็บอกว่าเขามาทวงเราติดค่าชาวบ้านเดือนหนึ่งเดือนเดียวเดือนหนึ่งครับเราบอกว่าบ้างผมผัดไปก่อนนะผมไม่มีนะเนี่ยเพราะผมไม่ได้ถ้าไม่ให้วันนี้คืนนี้ออกไปเลยโอ้โหแล้วคืนนี้สามมุสลิมเราคืนนี้สามสี่ทุ่มแล้วว่าแล้วบ้านเราเด็กๆแล้วเด็กๆหมดเลยแล้วเราเป็นตาแดงกันหมดอ่ะตอนนั้นลูกอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ลูกผมเรียนนี่น่าจะป.6ประถมยังเด็กอยู่เลยป.5ป.3นี่ครับยังเด็กหมดประถมใช่ประถมหมดรู้สึกว่าเสียใจอ่ะนะที่เรามุสลิมด้วยกันเรื่องแค่นี้เองเงินแค่ 2,000 บาทต่างศาสนิกนี่คือเขายังเห็นใจใช่เขาบอกเราลูกเยอะแต่เราบอกว่าเราไม่ขออยู่ต่อนะเราขอกลับบ้านผมกลับบ้านย้ายแวะไปบ้านกลับบ้านมะบ้านเนี่ยไม่รู้กี่หนอย่ากลับบ้านปุ๊บออกมาใหม่กลับบ้านปุ๊บออกมาใหม่ครับคือทำอย่างเงี้ยหลายครั้งมากหลายครั้งที่ว่าเราไม่อยากเป็นภาระให้กับทางบ้านไม่ใช่เราพยายามดิ้นรนตลอดพยายามหาเงินด้วยการยังไงก็ได้ให้มันครอบครัวเราอยู่ได้แล้วก็เดินชีวิตไปได้แล้วก็คือความลำบากเนี่ยมันสอนเราให้เรื่องเราต้องเราเริ่มฟังศาสนาเราเริ่มฟังศาสนาความลำบากเนี่ยสอนให้เราเรื่องใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากๆเราก็จะฟังศาสนาให้มากๆครั้งแรกเลยที่ผมมาเช่าบ้านครับมาซื้อบ้านตอนหลังผมทำเนื้อแล้วผมก็กลับมาทำเนื้อใหม่ผมขายทนไม่ไหวขับรถไปขับรถวันละร้อยทนไม่ไหวงานอื่นทำอะไรไม่ถนัดไปหมดเลยต้องหันมากลับมาทำเนื้อใหม่ไปติดต่อลูกค้าเก่าๆแล้วก็โทรหาเพื่อนที่อยุธยาให้ส่งของให้หน่อยนั่นให้หน่อยจะไปขายพอจนเริ่มพอจะไปได้พอจะไปได้ปุ๊บเราพอมีรถพอซื้อรถได้เราก็ไปเช่าบ้านเดี๋ยวยังไม่ซื้อบ้านนะไปเช่าบ้านเช่าบ้านอีกพอเช่าบ้านสักพักนึงพอเริ่มดีขึ้นเราจะซื้อบ้านเราซื้อบ้านปุ๊บเราทำดีแล้วเรากล่าวว่าเอ้ยรอดแล้วกล่าวว่าดีขึ้นแล้วไม่มีเลยนะซื้อบ้านแล้วมีปัญหาอีกปัญหาเรื่องทั้งธุรกิจเรื่องและหลายอย่างเข้ามาอีกขายบ้านแล้วไปเช่ามาอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงมันหลายตอนหลายตอนมากนะเดี๋ยวก่อนนะหลายตอนคือตอนที่บงวินบอกว่าเช่าบ้านผมเช่าบ้านแถวต่างศาสนิกเนี่ยโอเคเขาใจดีเขายกให้แต่เราก็ไม่อยากอยู่ต่อคือเราก็คุณน้ำใจเขาอะนะแต่พอมาเช่าบ้านกับที่เป็นมุสลิมแล้วที่บุ๋มบอกว่าวันนั้นตาแดงแล้วเขามาไล่เพราะเนื่องจากว่าค้างเขา1เดือนซึ่งตอนนั้นเรารายได้วันละ100บาทลูกอีก3คนภรรยาอีก1รวมเป็น4โอ้โหวันละ100แล้วตาแดงทั้งบ้านแล้วเขามาบอกเราก็4ทุ่มแล้วตอนนั้นทำไงฮะกลับไปเลยขนของออกเลยขนของเลยขนของออกเลยแล้วรถนั้นรถตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ผ่อนด้วยมันหนีไฟแนนซ์อยู่ไม่ได้ผ่อนรถตามชิดชูก็เลยบอกไปแต่อย่าอยู่เลยแล้วเขาว่าขนาดนี้แล้วโอ้โหมันเจ็บแล้วไปดีกว่าใช่แต่ว่าผมเป็นคนที่ขนของเร็วเพราะเราย้ายบ่อยเราจัดของเนี่ยเต็มรถไปเลยคือคล่องเลยแค่เต็มรถคือคล่องคล่องมาก
ตั้งหนองจอกเราอยู่เกือบทุกหมู่บ้านเลยตอนที่เราย้ายบ่อยมากเป็นบททดสอบที่ตอนนั้นนะบางวินตอนที่บางวินบอกว่ารายได้ละ100เอาตรงๆนะโทษนะกินอยู่ยังไงนั่นน่ะดิโอตฟ้าผมที่ยังนั่นตัวเองอยู่เลยนะคือวันนี้อ่ะวันนี้บางวินมาอยู่เอาล้อให้อยู่จุดเนี้ยถ้าบางวินนึกย้อนไปตรงโน้นที่ผ่านมาบางวินกินอยู่ยังไงผมอยากฟังอยากรู้คือการกินอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนู้นเลยเอาตอนโอ้แบบนี่มากเลยตอนนั้นคือว่าตอนย้ายออกมาจากบ้านมะครั้งแรก บ้านพ่อครั้งแรกก็คือย้ายมาอยู่บ้านแถวหมู่บ้านเจรนายนะแถวนั้นแหละครับครั้งแรกมามีหมู่บ้านตอนนั้นความลำบากเนี่ยมันเล่าผมมันซับซ้อนหลายตอนมากเลยแต่ตอนนั้นก็ลำบากมากถึงขนาดที่ว่าลูกผมอ่ะกินกำลังโตกันใช่ไหมกินนมผงบางวันไม่มีนมกินนะไปหานมก้นกระป๋องอ่ะเขย่าน้ำเขย่าอ่ะให้กินตอนคืนร้องอ่ะนมที่ติดขอบสังกะป๋องแล้วนะที่หมดแล้วก็ไปหาที่กล่องไอ้ที่เก่าๆที่ฝาเก่าๆอ่ะไอ้ที่กระป๋องเก่าๆที่มันติดก้นมาขูดๆมารวมเขย่าให้มันกินกันแล้วก็ตอนนั้นก็รับทำที่โครงไก่ด้วยแล่รับทำเนื้อรับที่โครงไก่แล้วมาเลาะเอาแต่เนื้อแล้วไปส่งเขาที่เหลือก็ดูเราต้องการเก็บเงินแล้วไม่อยากเสียตังค์ซื้ออะไรซื้อกับข้าวแล้วก็บอกว่าวันนี้เรากินผักบุ้งรอบบ้านแล้วกันแล้วก็ตำทำอย่างเนี้ยผูกเป็นเดือนตำกระดูกแล้วก็ไปทุกกระเกลือพริกกระเทียมพริกไทยโหอร่อยมากป้าตอนแรกนึกว่ากินไม่ได้กระดูกโครงกระดูกเนื้อเคือเอาไปขายเนื้อไปขายเพื่อเก็บตังค์ไว้เพื่อจะต่อยอดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบกินด้วยทั้งน้ำตาบางครั้งก็รอยยิ้มนะเป็นรอยที่แบบลูกกินแล้วมีความสุขมันอร่อยอ่ะผัดพริกไทยผัดพริกไทยเอาไปทอดพริกไทยให้เกรียมให้กรอบๆแล้วก็มีผัดผักบุ้งไฟแดงเนี่ยกินแค่นั้นอ่ะอร่อยทำดีละมันมีตีมุมที่มีความสุขแล้วก็ได้รสชาติที่มันแบบไม่มีใครเจอแน่ผมว่าไม่มีใครได้เจอบททดสอบอย่างผมแน่โอเคทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเรื่องราวคนอื่นแต่เรื่องราวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้พูดได้เล่าให้ลูกฟังแล้วน้ำตามันคอไงรู้สึกว่ามันขวนที่บานยากผ่านจุดนั้นใช่ว่าผ่านจุดนั้นมาได้คือเอาง่ายๆนะพี่น้องว่าคือความลำบากแต่ละคนมันแต่ละคนผ่านจุดความลำบากไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มันเจ็บปวดนะในบางช็อตอันนี้แค่บงวินผมว่าบงวินน่าจะข้ามไปเยอะเหมือนกันในแต่ละช็อตเพราะว่ามันเยอะจะขยับนิดนึงไหมครับดัดบงวินดัดร้อนก็พอคู่นี้นะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนมุมนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องด้วยกับว่าสภาพอากาศดัดร้อนนะฮะแล้วก็เริ่มส่องลงมาเลยต้องย้ายที่นิดนึงเมื่อคู่นี้นะพี่น้องที่ได้ฟังเบื้องต้นนะฮะที่บงวินได้พูดคุยเรื่องราวบางส่วนจริงๆแล้วเนื้อหาลงลึกเยอะกว่านี้ที่ผมได้ฟังดูเนี่ยพี่น้องมีหลายส่วนที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเจออยู่แล้วก็กำลังเกิดขึ้นอยู่เช่นชีวิตคนเราพอบางทีแน่นอนฮะหลายๆคนเป้าหมายของเราอยากมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนกันในโลกดุนจานที่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะเราแค่ขออยากจะให้ตัวเราเองในครอบครัวเรานั้นลูกครอบครัวเราสุขสบายนะนี่คือเราก็ตั้งใจเราก็มีความสุขแล้วนะฮะสำหรับดุนยาอะไรแบบนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยในขณะที่เรากำลังลำบากอยู่ผมเชื่อว่าหลายคนเองที่เขากำลังเดือดร้อนด้านทุนทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเป้าหมายก็คืออยากทำอะไรก็ได้ที่รวยเร็วที่สุดนะฮะอาจจะไปแน่นอนฮะทั้งหวยบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้แน่นอนฮะในเรื่องของหลักการในตรงนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าวันนึงเราได้เรียนรู้เนี่ยเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นคือการเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์บางครั้งบางทีชีวิตคนเราอย่างที่เบื้องต้นที่เอ่ยมาที่น้องต้องดูนะครับว่าเหมือนจะดีในแต่ละช่วงเช่นมีโอกาสไปทำธุรกิจที่สุพรรณนะเจ๊งนะเจ๊งแต่พี่น้องลองมองในมุมดีมุมหนึ่งนะครับว่าในความไม่ดีย่อมมีความดีเสมอถามทำไมว่าเพราะในขณะที่เจ๊งแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ได้ทดแทนมาก็คือภรรยาซึ่งเป็นภรรยาที่คอยประคับประคองที่คอยเตือนสติที่คอยพยายามจูงมือร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันมาจนทุกวันนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีชีวิตครอบครัวในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเริ่มต้นขึ้นมานะก็ค่อยๆอะไรค่อยๆเข้าร่องเข้ารอยมีอุปสรรคต่างๆนานาเมื่อกี้บงวินบอกว่าบงวินเช่าบ้านคือช็อตนึงที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดจริงนะฮะว่า
ตอนที่พี่น้องลองดูนะว่าคนที่ไม่มีเงินนะแล้วสมมุติเราเป็นหนี้แล้วเราไม่มีอันนี้อย่างชาวบ้านเราไม่มีรายได้วันละ100บาทลูก3ภรรยาอีก1แล้วถามว่าดิ้นรนเอาปืนมาจ่อหัวเลยขอโทษนะครับพูดอย่างนี้แหละปืนมาจ่อหัวก็ไม่มีจ่ายไม่ใช่ว่าจะหนีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อยากจ่ายถ้ามีผมเชื่อว่าทุกคนจ่ายแน่อันนี้กรณีลูกหนี้ที่ดีอะไรแบบนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทำไมล่ะทำไมกับคนที่เขาเป็นต่างศาสนิกอ่ะเขากับใจกว้างเขากับเปิดใจที่จะอารุ่มอร่วยที่จะยกให้อันนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องยกให้ตลอดอะไรแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนแหละฮะทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้เองแต่ทำไมเอ่ยกับคนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยเขากับมีความเมตตาเพิ่มเข้ามาตรงนี้ด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของสิทธิไม่ผิดหรอกครับในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่ถ้าพูดอีกมุมนึงเราเนี่ยครับเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราเองก็อยากหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์แล้วทำไมเราถึงไม่เมตตากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องลองดูกับกายเป็นคนที่เป็นต่างศาสนิกเองเนี่ยกับกายที่มีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่กลับมาเป็นพี่น้องมุสลิมเราเองที่คิดว่าน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของตรงนี้แต่กลับเป็นในขณะตอนนั้นที่บงวินบอกว่าตาแดงใช่โรคตาแดงทุกคนเลยทั้งของผมพี่น้องแล้วผมเคยเป็นนะตาแดงผมเชื่อว่าใครที่เคยเป็นเนี่ยปวดมากนะปวดสุดแล้วณตอนนั้นเนี่ยคือลูกเป็นตาแดงเด็กปฐมหมดเลยแล้วตอนนั้นที่จำได้คือน้ำตาไหลนะคือว่าลูกเด็กกำลังนอนอ่ะเด็กกำลังนอนอยู่แล้วเราเพิ่งหยอดตาให้แล้วกำลังนอนอยู่แล้วก็ถูกเรียกมาว่าเฮ้ยต้องออกจากบ้านนี้ไปนะต้องไปปลุกลูกๆอ่ะให้ตื่นลูกตื่นเพื่อจะกลับบ้านเก่ากลับบ้านที่ของพ่อแม่คือความรู้สึกที่แบบเจ็บดุนยานี่มันคือลำบากนะเพื่อไม่คือบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากกลับบ้านมันออกมาหลายครั้งแล้วนะกลับแล้วก็ออกกลับออกอยู่เนี่ยคือเห็นหน้าลูกอะนะลูกกำลังนอนอยู่แล้วที่ไม่อยากกลับบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าในความรู้สึกของวินณตอนนั้นแล้วก็ความตั้งใจคือฉันอยากทำให้รอดฉันอยากพาครอบครัวฉันให้สำเร็จเพราะเราอยู่ในสังคมที่มันมีการแข่งขันที่เยอะมันทำแข่งขันมากๆเนี่ยเรื่องการดูถูกหรือการพิจารณามันเยอะเราเข้าออกกับบ้านเนี่ยมานับไม่ได้มันหลายครั้งมากคือผมเป็นคนที่แบ่งไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยพยายามดิ้นรนใช่เราอยู่บ้านมากๆเนี่ยคำดูถูกคำคอรหาและหลายอย่างออกมาอยู่สักพักต้องออกอยู่ไม่ได้ไปอยู่นอกคือเป็นอย่างนี้ต้องแบบท้อไหมโอเคท้อนะท้อแบบการมีครอบครัวการมีภรรยามีลูกเนี่ยโหมันลำบากขนาดนี้เหรอแต่ถ้าเราตัวคนเดียวเนี่ยเรารอดแน่แต่เราต้องแบกภาระไปลำเรื่องที่สี่มีโซนเพิ่มขึ้นมาไงมีลูกคนที่สี่ขึ้นมาอีกไม่อยากให้เกิดเลยผมไม่อยากให้เกิดเลยนะเพราะเรารู้ว่าเกิดมาภาระภาระนี่ทำไงปรึกษาพยาธิตลอดบางครั้งเราย้ายจนแบบระเบิดที่จะย้ายอ่ะที่บอกว่าจัดของเป็นหมดนะรถคันนึงอ่ะคือบ่อยมากผมจัดทีเดียวได้บ้านทั้งหลังเลยขึ้นรถกลับบ้านคือการกลับบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบคือมองแล้วคนรอบๆข้างก็มองอะนะก็มองแบบยังไงไปก็ไม่รอดเดี๋ยวก็กลับมาอีกถึงไม่อยากจะกลับแต่เราอยู่บ้านสักพักหนึ่งเราก็อยากออกอีกชวนลูกๆไม่อยากไปออกไปแสวงหาอีกจนแล้วเราตอนนั้นมีครั้งที่ออกมาจากหมู่บ้านที่แบบบ้านเนี่ยแยกย้ายกันหมดแล้วคือธุรกิจมันต้มสลายทุกคนก็แยกย้ายกันออกไป
ต่างคนต่างใช้ชีวิตตัวเองใช้ชีวิตตัวเองผมก็มาเช่าบ้านเช่าบ้านที่หนึ่งตอนนั้นมีโครงการอยากทำลูกชิ้นเพราะเราเคยมีคุกกี้กับพวกเนื้อลูกชิ้นมาอยู่แล้วเคยทำลูกชิ้นมาเราก็อยากทำลูกชิ้นเราก็มาเช่าอีกบ้านอีกถัดมาอีกหมู่บ้านหนึ่งเราเปิดโรงงานชวนบางคนหนึ่งเขามีฐานะเขามีตังก็ชวนเขามาทำตอนนั้นเราเริ่มมีกำลังยังเริ่มกันไม่มีก็มีกำลังอยู่นั่นแหละไม่มีแต่ว่าพยายามตลอดพยายามสะสมเรื่องหนึ่งการในชีวิตตอนนั้นเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยห่วงมากที่สุดคือค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำเข้าไปอันเนี้ยหัวใจหลักต้องหัวใจหลักจะกินเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยกลายเป็นเรื่องรองไปเลยต้องเก็บส่วนนี้ให้มากที่สุดคืออยู่ตรงนั้นนะกินอะไรก็ได้อะไรที่มันจับต้องได้บางทีลูกกับอย่างเรียนนะอยากกินขนมนะไม่มีตังค์10บาทยังไม่มีเลยกว่าที่มันไม่มีจริงๆนะเราก็ไปหาสุเกณฑ์หาเรื่องที่เก็บไว้เศษเล็กๆเล็กน้อยเนี่ยสัก 2-3 บาทเนี่ยใช้พี่คนโตไปซื้อก็บอกซื้ออะไรได้ดา2บาทลูกอม3เม็ดบาทตอนนั้นไปซื้อมาแบ่งคนละเม็ดกินไปก่อนลูกเป็นอาชีพแบบซื้อได้แค่ลูกอมให้ลูกตอนนั้นคือมันปวดร้าวคือตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนจนนะเราเป็นอยู่แต่แปดจำพวกที่ได้รับสกาแต่เราได้ยินเขาพูดเสมอว่าสกาไปปีหนึ่งเยอะนะมาให้พี่น้องเราเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าไม่เคยถึงเราเลยใช่ไหมไม่เคยได้เลยแล้วทำยังไงอ่ะมีอยากได้นะอยากได้คือสิบางทีเราโทรขอนะเคยขอไว้ครั้งหนึ่งไปขอคนที่เขามีนะผมบอกอยากได้สกาเขาเงียบก็บอกได้โอเคแต่เขาเงียบไปเขาเงียบไปผมว่าสกาดนี่นะถ้าคนที่แบบพี่ร้อนที่จัดสรรไม่ให้นะถ้าทุกคนได้สัมผัสตรงนั้นน่ะผมว่าเขาไปได้ด้วยหลายๆอย่างที่เราไปวางแผนเอาไว้ให้ทุกๆอย่างผมมีเนียดตั้งใจเสมอว่าวันหนึ่งนะถ้าผมได้มีนะผมเป็นผู้ที่จัดสกาดผมอยากเป็นมือบนเพราะเราไม่เคยได้รับใช่ก็ตรงนี้ขอมาตลอดว่าเราอยากเป็นมือบนมากขอทุกอาหารตลอดซื้อหยุดเนี่ยขอตลอดต้นนี้ขอตลอดเลยขอทุกความอดทนนะเราทดสอบได้หลายเรื่องการย้ายบ้านเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ลำบากมาก5-6 ครั้งอ่ะเข้าบอกอย่างเงี้ยจนที่เบื่อตัวเองอ่ะที่เขาลบไปไกลไปต่างจังหวัดเนี่ยเป็นซื้อของไปอะไรเงี้ยพี่ก็บอกดุจยาเนี่ยมันทำไมเขาสบายเห็นคนสบายนะเราเปรียบเทียบคนสบายเราต้องผมจะเปรียบเทียบคนสบายมากกว่าผมไม่ชอบเปรียบเทียบคนที่ต่ำกว่าเราเพราะเราต่ำอยู่แล้วไงจะไปเปรียบไปหาใครไปหาอะไรที่นั่นกับเราไม่ได้แล้วผมก็สะพานลอยอ่ะที่ข้ามที่มีคนอยู่นะครับตอนที่ย้ายบ้านบ่อยนะพอเราผ่านดีไรนะยังชี้ให้ลูกดูเนี่ยอยากอยู่อย่างนี้ไหมเนี่ยไม่ต้องย้ายแล้วถ้าอยู่แบบเนี้ยเห็นเขาอยู่เนี่ยผมเคยเดินลงไปดูเลยนะเขาอยู่กันยังไงน้ำไฟต่อจากไหนกันถ้าอยู่ฟรีไหมเนี่ยถ้ามีบ้านสักหลังหนึ่งไม่ต้องดีหรอกแค่นี้ก็พอสะพานลอยกระบะข้ามคลองคือตอนนั้นความที่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านบ่อยคือพูดตรงๆไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านบ่อยคือเราไม่อยากย้ายแล้วจะไม่อยากย้ายใช่เราอยากมีบ้านที่คอยเราอยู่ได้พอสักหลังหนึ่งให้ลูกอยู่ไม่จ่ายค่าเช่าต้องมีผมถามตอนชีวิตตอนนั้นเนี่ยแบบมีช่วงอารมณ์วูบไหมแบบฉันไม่ได้อยากทิ้งครอบครัวหรอกแต่หมายถึงว่า
ไปของฉันเลยคือจากโลกนี้ไปเลยก็เลยช่วงนั้นท้อมากโอ้ท้อสุดๆคิดถึงขั้นแบบคือที่อยากจบเพราะฉันไม่ไหวแล้วเพราะว่าป้าเคยไลฟ์ฟังว่าผมเนี่ยเคยเป็นปอดบวมตอนเด็กๆประมาณขวบ2ขวบเงี้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยผมย้อนกลับคิดตลอดเลยนะอย่างรอบแบบทำไมไม่เอาเราไปตอนนั้นณตอนที่ลำบากอยู่ใช่ถ้าไปตอนนั้นก็ไม่มีวันนี้ไงใช่ไหมคิดอยู่ตลอดแต่เราเห็นลูกเห็นภรรยาเนี่ยมันมีแวบเหมือนกันใช่ใช่ใช่คือต้องสู้นะการสู้ของเราตอนนั้นน่ะเราไม่ได้สู้แบบจริงใจหรือทำอิบันท่าให้มันจริงจังสักทีอะไรเงี้ยหลังเรามานั่งไต่ตองตัวเองมานั่งคิดตัวเองตลอดเฮ้ยเราต้องจริงจังแล้วนะจริงจังเรื่องการทำอิบันท่าทำอะไรก็ได้ที่เราแก้ชินเรามากที่สุดเราก็เริ่มตั้งใจขึ้นตั้งใจมากขึ้นก็มีรถนั่นก็พยายามหารถสักคันก็ได้ไปได้รถมาได้อยู่คันนึงเป็นตอนเดียวแต่ก็ไม่ยังไม่สบายอะไรนะก็ซื้อมาขายไปอยู่เหลือมั่งไม่ได้มั่งพอเก็บตังค์ได้มั่งไม่ได้มั่งเป็นบททดสอบตลอดทดสอบที่บอกไม่ว่าเคยคิดไหมเคยแวบไหมคิดตลอดคือเป็นบททดสอบที่แบบมันความอายนะหรือความการดุถูของคนนะมันเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดทำไมเราคิดตลอดว่าอย่างเราถ้าเรามีนะถ้าเป็นมือบนนะคนอย่างเงี้ยเราไม่ให้ผ่านเลยคือเราจะช่วยเหลือแบบไม่ให้ผ่านไปคือทำยังไงก็ได้แม้เป็นเรื่องสกัดนะสกัดครั้งแรกเราก็ให้ทำดีแล้วให้แบบผมดีใจมากนะตอนนั้นนะผมเริ่มบริจาคมีนิดมีน้อยผมบริจาคผมขี่เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์โอนโทรศัพท์ไม่มีผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปบริจาคพยายามบริจาคให้บ่อยๆเพราะเราได้ฟังเรื่องนบีบอกเราบอกว่าการบริจาคเนี่ยเพิ่มพูนฤทธิ์ให้กับเราเพิ่มพูนให้กับเราอย่างมากมายบางครั้งเราไม่รู้ตัวอันนี้แหละเป็นข้อที่แบบผมมานะมากตั้งใจมากพยายามบริจาคน้อยมากผมก็ตามช่องจอดำต่างผมก็มอไซค์ไปบริจาคไปโอนนั่งใช้บัตรเอ็มโอนนั่งอะไรมั่งพอมีก็บริจาคมันเห็นผลทำดีแล้วเราเป็นอยู่เงี้ยประมาณสักพักเลยนะก็ไม่ใช่ว่าเอาล็อกให้สบายเลยนะคือก่อนกลับมาค้าเนื้อเนี่ยผมมีทำอะไรมาเพิ่มเติมก่อนไหมอาชีพต่างๆก่อนที่จะไปค้าโอ้ทำหลายอย่างเช่นไปจับปลาลมาไปส่งจับปลาลมาไปช่วยจับปลาลมาไปขายอันนี้จริงใช่ไหมใช่ปลาลมาซึ่งมันตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผิดกฎหมายอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าปลาลมาเนี่ยเขาอนุรักษ์ผมจับขึ้นรับจ้างคือเราแค่อยากทำงานได้เงินใช่ไหมได้เงินกลับมาผมไปนู่นไปจับที่จังหวัดตรังมาส่งที่พัทยาจับปลอมมาใช่แล้วก็ได้เป็นแสนผมเหลือผมได้ 5,000 บาททำดีแล้วผมก็ดีใจมากแล้วโอ้ดีใจแล้วฉะนั้นไป3วันได้ 5,000 บาทโอ้โหดีใจมากแล้วมีทำอะไรอื่นต่อไหมฮะนอกจากก่อนจะกลับมาค้าเนื้อค้าขายอะไรอย่างอื่นสรุปแล้วเราทำอย่างนี้อยู่สักพักเดียวเราต้องกลับมาเรื่องเนื้อเหมือนเดิมเพราะว่าเรามองแล้วว่างานที่เราถนัดที่สุดคือการทำเนื้อคือเราจะเปลี่ยนอาชีพไหมอยากเปลี่ยนมากๆคือไม่อยากคุกคีอยู่กับมันแล้วว่าเราผิดหวังทั้งล้มลุกคุกคานมาเยอะมากมายหรือเราไม่อยากไปสัมผัสกับมันอยากเปลี่ยนอาชีพแล้วไปเดินไม่สุดสักทีเรื่องอาชีพอื่นนะเราต้องกลับมาที่เนื้ออยู่ดีเราก็ตั้งใจว่าเราถนัดอะไรมุ่งมั่นอย่างนั้นดีกว่าให้มันสุดไปเลยแล้วก็มุ่งมั่นมาที่เนื้อให้มันสุดไปเลยผมโทรศัพท์ก็ไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยใช้โทรศัพท์ติดต่องานผมเก็บเหรียญเก็บทำงานได้เท่าไหร่มุ่งจอดเก็บตังค์ไว้โทรศัพท์เก็บเหรียญเก็บอะไรไว้โทรศัพท์เผื่อวันหนึ่งเชียวล้อเราซื้อโทรศัพท์ถ้ายังไม่มีเราก็อัดตังค์เนี่ยไปหยอดเหรียญติดต่อลูกค้าผมไปต่อเมื่อก่อนโทรศัพท์ไม่มีไปติดต่อพวกวัยรุ่นมันโทรคุยกับ
แฟนมั่งคุยมั่งโหมทีเราต้องใช้ความอดทนนะเรากำเหรียญไปเนี่ยเพื่อจะติดต่อแล้วเราติดต่อได้ลูกค้าบอกว่าเราขอเบอร์โทรกลับด้วยไม่มีเบอร์โทรกลับแต่บอกว่าไม่ไรผมบอกให้ตรงนะผมไม่มีโทรกลับแล้วผมจะติดต่อกลับไปทำดีแล้วตอนนั้นเราให้โอกาสนะติดต่ออยู่เป็นเดือนเลยรถฟ้ากว่าเราที่แบบเราจะให้เราอะนะให้ดูความแบบให้เราอดทนพอหรือเปล่าเราก็ได้ออเดอร์มานะโหทำดีใจโทรหาเพื่อนเลยเอ้ยกูได้ออเดอร์ให้ทำเนื้อกูหน่อยนั่นแหละอันนั้นอะเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆเป็นโอกาสที่จะร้องให้เราอะนะเริ่มต้นในเส้นทางจนถึงวันนี้ใช่แล้วเรื่องนั้นมาก็ไปล้มลูกค้าไหมล้มลูกค้าอีกแต่ว่าขึ้นมาอีกมันอยู่อย่างเงี้ยสักพักนึงอะตอนย้ายบ้านอีกไหมย้ายบ้านอีกย้ายบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็เริ่มเก็บตังค์ซื้อบ้านแล้วพอเก็บตังค์ได้เราก็ซื้อบ้านพอซื้อบ้านปุ๊บมีปัญหาเรื่องธุรกิจอีกขายบ้านไปเช่าบ้านใหม่เช่าบ้านใหม่เราก็ไม่ทิ้งเรื่องบริจาคเราก็บริจาคพยายามบริจาคมีน้อยมีมากเราตามบริจาคหมดไม่ว่าเป็นเด็กกำพร้ามิสกีนคนอะไรสารพัดเราบริจาคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดนั่นมาตลอดว่าเราจะเพิ่มพูนมันไม่ว่ามันจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าด้วยความตั้งใจความตั้งใจความสุดใจของเราเรื่องการบริจาคแล้วผมไม่อยากให้คนเนี่ยลำบากเหมือนเราไม่อยากให้มันแบบช่วยแบบถ้าเจอคนลำบากตั้งใจว่านะจะช่วยตลอดให้มันแบบไม่อยากคือผมมองว่ามุสลิมเราอะรวยๆเยอะมีฐานะเยอะๆมากมายเลยแล้วทำไมมุสลิมเรายังจนอยู่ยังเยอะเราได้สัมผัสกับการที่เราได้ให้แล้วเราได้ปากต่อปากว่าเอ้ยยีดาวุฒิเนี่ยเขาแจกตังนะเขาแจกนู่นแจกนี่นะว่าเราได้เห็นความลำบากเขาก็มารวมกันมั่งเขามาเล่าผมฟังมั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างที่บ้านที่เราก็มามีอะไรพันไล่ฟังหน่อยนี่เขาก็เราโอเคผมนึกในใจนะบางครั้งความอดทนของคุณเนี่ยยังน้อยยังไม่ถึงต้องมีบ้านของตัวเองจริงแต่ก็ยากจนผมจะเล่าผมฟังถ้าผมเล่าผมให้เขาฟังนะเขาก็จะร้องไห้ว่าที่เราผ่านมาเนี่ยคุณเนี่ยยังน้อยแต่เราก็ไม่ทิ้งตรงนั้นไปเราก็จะช่วยไปเพื่อเขาได้ต่อแต่ผมเราก็พยายามสอนตลอดว่าการที่ผมให้คุณไปทำทุนทำนี่นะคุณต้องขอดุอานะคุณพยายามเป็นมือบนนะอย่าเป็นมือล่างเพราะการเป็นมือล่างเนี่ยคุณจะช่วยเหลือใครไม่ได้แต่ถ้าคนเป็นมือบนเมื่อไหร่นะคุณจะช่วยเหลือคุณคนได้ตลอดเนี่ยสิ่งสำคัญแล้วทุกวันผมว่าการดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยนะถ้าขาดความอดทนขาดความไต่ตองเรื่องสิ่งที่ได้มาที่อัลเลาะห์ให้อ่ะแล้วเราขาดความคือเราขอไปแล้วเนี่ยแต่เรารอไม่ได้เนี่ยบางคนเนี่ยเปลี่ยนจากการขอจากอัลลอฮ์ไปขออย่างอื่นเพราะขาดความอดทนในเรื่องการขอพวกนี้แต่เราคิดเสมอเราเวลาลำบากยิ่งลำบากเรายิ่งขอเยอะลำบากยิ่งขอเยอะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็พยายามให้แบบไม่รู้ตัวมั่งคือการให้ของพระองค์เนี่ยผมว่านะบางคนไม่รู้สึกหรอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เราตอนไหนแต่ว่าเวลาเรามารุ่ยตัวอ้าวสิ่งที่เราขอไปเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับเรานะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ยังไม่ถึงเวลาใช่เนี่ยแหละคืออย่างว่าที่บอกว่าในหัวข้อคือการเดินชีวิตในดุนยาเนี่ยนะสำหรับผมแล้วเนี่ยตอนที่ลำบากเนี่ยโอ้ฟังมันยากมากเป็นสิ่งอะไรที่แบบเราไม่อยากให้มันเกิดกับตัวเราอะนะแล้วผมก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วอะคิดดูผมไม่อยากแบบเดินชีวิตแล้วผมไม่อยากอยากจบที่ผมว่าอยากไม่อยากตื่นขึ้นมาแบบต้องมาเจอแบบนี้เข้าใจไหมตอนนั้นที่คุยตอนเนื้อแอนแท็กระบาดก็ต้องหยุดขายหยุดเลิกเดือดการขายเนื้อทั้งหมดเลย
แล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วกลับอยู่บ้านแล้วเราก็ไม่รู้ทําอะไรอีกอ่ะแต่เราต้องทํานะมันต้องทําครับทําไงดีว่าอาชีพอะไรที่มันขายตอนเช้าๆแล้วก็ได้ตังค์เร็วไงเราคุยกับแฟนเราคือพยาเราว่าบังโกมั้ยตอนนั้นเขาบอกอะไรก็ได้ได้หมดแหละทําได้หมดโหอะไรก็ได้แสดงว่าแบบภรรยานี่คือพร้อมคืออะไรก็คือฉันลำบากแค่ไหนฉันก็พร้อมใช่คือพร้อมพร้อมไปที่แบบไปกับเราอะคือเราสร้างเลยแบบมีเธออยู่ฉันพร้อมสู้กับเธอว่าง่ายตลอดแต่สิ่งที่จะทำเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสเราไม่เคยขายแบบนี้อะมันโกงไงมันทั้งโกงอะแล้วเราอยู่บนเนื้อมาตลอดใช่แล้วก็หาสูตรครับหาสูตรกันอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีขนาดน้ำเต้าหู้ไม่มีอุปกรณ์ในการทำเต้าหู้เลยต้องใช้ครกอ่ะตำตำถั่วตำถั่วแล้วกว่าจะเละกินตัวกว่าจะละเอียดกว่าจะละเอียดกว่าจะเละไม่มีตังซื้อไม่มีตังซื้อเครื่องปั่นครับตัวปั่นตัวที่เครื่องทำน้ำเต้าหู้ไม่มีอุปกรณ์ทุกอย่างแฮนด์เมดหมดเลยแล้วก็ขายอยู่งั้นนะคือมันเราเคยอยู่อีกระดับนึงเราเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่แบบกราฟเนี่ยกราฟเส้นกราฟเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหมือนในตลาดหุ้นเลยจริงๆถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นเลยผมเราเคยอยู่อีกดับหนึ่งแล้วเรามาขาเรามาอยู่อีกที่หนึ่งทุกคนก็มองว่าอ้าวมึงแย่แล้วทุกคนมองงั้นหมดเลยผมซ้ำผมบอกว่าก็แย่ไงกูเลยมาขายปลาท่องโกน้ำเต้าหู้แต่กูไม่อายผมมองเดี๋ยวว่าเป็นอาชีพที่แบบไม่ได้แบบไม่ไปงอมืองอเท้าไม่ได้ไปขอใครไม่อายทำกินนะว่าง่ายก็เอาทำลองผิดลองถูกทำอยู่พักหนึ่งเออได้แต่ว่าไม่พออีกโรตีเสริมอีกผมไปทำโรตีเสริมตรงนี้ดีกว่ารายได้ร้อยสองร้อยเช้ามาก็โอเคนะ อยู่ไปก่อนอะไรเงี้ยนะดีละเนี่ยทำอยู่พักหนึ่งแต่ทำอยู่พักหนึ่งมันก็เวลามองมากๆมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือเราคิดว่าตัวเราต้องได้ทำอะไรได้มากกว่านี้ในความสามารถเราใช่ผมว่าเราทำได้มากกว่านี้ระบบพยาพยาตลอดเลยว่าเราทำได้มากกว่านี้นะเราเปลี่ยนดีกว่าไปทำอย่างอื่นมากทำอะไรต่อครับก็ตอนแรกว่าจะทำพวกแบบผมให้ผมคิดนะผมจะคิดจะรวยตลอดไงครับทำอะไรที่มันรวยอ่ะไปเนี่ยไปตามพวกอะไรนะอันนั้นจะไปทำปลาทำปลาไปตามคนทำปลาส่งฮ่องกงเนี่ยแล้วก็ไปช่วยเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาอยู่พักหนึ่งเอ๊ะมันก็ไม่ถนัดดีอยู่ดีมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีเพราะว่าวิชาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดเขาไม่ยอมบอกวิชาเราหมดหรอกให้แค่ดีเราก็แค่แพ็คกิ้งขนส่งผู้พันรับจำเดียวจำเดียวแต่เรื่องระบบการขายเลยเราไม่รู้เรื่องเราบอกว่าไม่เอาดีกว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะเราไม่เป็นเปลี่ยนตอนนั้นเปลี่ยนมาก็มาติดต่อส่งเนื้อนะส่งเนื้อผมหลายช็อตมากเรื่องส่งเนื้อเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วก็มาส่งกว่าที่อยู่ที่บอกว่าผมเป็นกราฟขึ้นกราฟลงไปกราฟขึ้นกราฟลงอยู่อย่างเงี้ยชีวิตอยู่จริงจริงแต่ถ้าลงนะมันลงแบบนี้แหละปื๊ดก็ขึ้นมาหน่อยนึงก็ลงปื๊ดลงไปอีกก็คือว่าความลำบากเนี่ยตรวจทดสอบเนี่ยมันหนักแล้วมันเยอะมากไหลมันไหลหลายช็อตหลายขั้นตอนมากแต่ว่าผมมาใฝ่ฝันอย่างเดียวว่าอินชาอัลเลาะห์วันหนึ่งนะผมอยากรวยขอดุอาตลอดเลยว่าอย่าล้อเราอยากรวยที่สุดเลยคือว่าเราผ่านเรื่องชีวิตการเรื่องการขาดความช่วยเหลือนะไม่ขาดช่วยเหลือพี่น้องก็พอดูแลบ้างแต่ไม่มากนิดหน่อยให้เราพอไปได้แต่ว่าไม่ถึงกับแต่ก็โหสุดยอดอ่ะเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบเอ่ยปากจากใครมากคือเราเข้าใจเลยคือเรากลัวคำว่าไม่ได้คำดูถูกคำว่าไม่ได้คำนั้นมากกว่าแต่เรื่องการย้ายกลับบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นแบบมันสุดๆอ่ะไม่มีใครย้ายกลับบ้านหรอกสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยย้ายกลับมาบ้านคนเสื้อผ้ากลับบ้านปลุกลูกนี่ป้าบอกไม่แล้วเหรอเป็นไงป้าเข้าบ้านเข้าบ้านเป็นกำลังใจที่ดีนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรต่าง
ได้หลายอย่างนะเราอยู่ขับคนนี่มันรถไฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันปรับสะท้อนเข้ากับตัวเรากับตัวเราเลยนะหนึ่งผมเนี่ยตลอดตั้งใจตลอดนะผมพยายามติดต่อพี่น้องเวลาเรามีนะช่วยเหลือพี่น้องอันนี้โอเคเราไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่แต่ว่าความตั้งใจของผมเนี่ยเราจะไปทำทางอื่นอ๋อใช่เนี่ยแหละคือจริงๆเนื้อหามงวินเนี่ยพี่น้องฮะมีเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีในช่วงของด้านธุรกิจแล้วก็กว่าจะมาสู่ความสำเร็จอีกนะฮะเดี๋ยวพี่น้องลองฟังดูนะครับว่าในหลายประเด็นนะฮะในที่ผมฟังมงวินดูเนี่ยว่าในสิ่งหนึ่งที่สังคมเราปัจจุบันที่มีอยู่มาตลอดแล้วมีมานานแล้วด้วยในสิ่งหนึ่งที่คือการเหยียบย่ำการซ้ำเติมการดูถูกการเหยียดหยามพี่น้องครับผมสังเกตหลายครั้งนะครับว่าหลายๆคนนะฮะที่มักจะชอบที่จะดูถูกคนยากจนจะด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยอะไรก็ตามแต่พี่น้องรู้ไว้นะครับว่าคนที่เขายากจนนะฮะชีวิตเขาลำบากอยู่แล้วนะฮะชีวิตเขาเนี่ยผ่านอุปสรรคมาเยอะเจ็บปวดอยู่แล้วเพียงแค่วันนั้นของเขานะฮะอัลลอฮ์ยังไม่ได้ประทานริสกีได้มากเท่าเราแต่เขาไม่กล้าหรอกฮะที่จะแค่เขาอยากจะเดินไปหาผู้คนพี่น้องสังเกตดูนะว่าทำไมคนยากจนน่ะเขาไม่กล้าที่จะเข้าสังคมเพราะเขากลัวเขาไม่ได้อายความจนของเขาหรอกแต่เขากลัวว่าพวกคนจะดูถูกเขามันเจ็บปวดนะฮะกับการที่เราดูถูกพี่น้องเราต้องนึกย้อนนะครับว่าวันนี้การที่เรามีมันไม่ใช่มีด้วยกับตัวเราแต่มีเพราะกับอัลลอฮ์ประทานริสกีมาให้กับเราต่างหากและหน้าที่ของเราด้วยซ้ำที่อัลลอฮ์ฝากทรัพย์สินตรงเนี้ยไปให้กับคนคนนั้นพี่น้องสังเกตดูผมเคยสัมผัสกับคนจนหลายๆคนนะพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเวลาได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาจะแทบไม่กล้าคุยกับอะไรกับเขาเราเยอะและเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาเราทั้งหมดทุกอย่างหรอกเพราะเขากลัวการอย่างที่บังวินบอกว่ากลัวการที่ไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีการดูถูกเข้ามาแล้วเขาจะไม่กล้าเจอหน้าเราตลอดเลยไม่กล้าไปซูนะเพราะเขาอายเพราะฉันเคยไปขอแล้วแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับว่าซอฮาบะเองหรือบรรดาชาวซะลัฟเองเขาเดินตามหาคนจนเลยนะคือเขาอยากช่วยเหลือแต่มันแปลกนะฮะในสังคมปัจจุบันเวลาเจอคนจนเนี่ยรีบปิดประตูรีบเดินหนีกลัวเขามาขอตังค์ผมถามว่าทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ฝากกับเราแต่เราแบ่งสักนิดนึงให้กับคนเหล่านั้นได้ไหมคือผมเข้าใจว่าในสังคมเรามีคนยากจนที่เขายากจนจริงๆลำบากจริงๆกับบางคนที่ต้องลองดูอย่างเคสของวินเนี่ยมันเจ็บปวดจริงๆนะครับว่าชีวิตเราลำบากอยู่แล้วมันท้ออยู่แล้วอะถ้าเจอคำดูถูกเข้ามาอีกอะโทษนะฮะแม่งโคตรเจ็บแม่งโคตรเจ็บพี่น้องแล้วถามว่าแต่ก็ชื่นชมนะฮะสิ่งนึงที่ผมได้เห็นสะท้อนออกมาที่คุณสะท้อนออกมาเนี่ยคืออันนี้พี่น้องเป็นแง่คิดและกำลังใจด้วยว่าคำดูถูกคนต่อให้มากแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่บังวินมีคือไม่ดูถูกตัวเองไม่อายทำกินตรงนี้ไม่สำเร็จฉันย้ายที่ฉันลองตรงนี้ใครจะด่าอะไรก็ช่างใครจะว่าอะไรยังไงพี่น้องอย่าสนใจฉันทำมาหากินของฉันฉันพยายามทำอะไรก็ได้ที่แสวงหาริสกีของฉันและสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้บังวินพูดออกมาว่าได้ลองทบทวนตัวเองดูว่าสาเหตุอะไรที่มันถึงยังไม่สำเร็จทีหนึ่งทำอะไรก็เดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวเจอบททดสอบเพราะยังไม่จริงจังต่ออัลลอฮ์นะฮะเดี๋ยวตอนต่อไปชอนล็อกพี่น้องอันนี้ยังไม่จบนะฮะอันนี้แค่บางช่วงยังไม่ใช่ทั้งหมดของที่บังวินจะเล่ามาที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาบททดสอบที่ผ่านมาเดี๋ยวตอนต่อไปพี่น้องจะได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวกับคนที่เรารู้จักว่าวันนี้ฮัจญีดาวุฒิตลับเพชรนะฮะหรือบางอัศวินผู้บริหารร้านมิลเลอร์เวอร์ผู้บริหารบริษัทไฟดาฟู้ดซัพพลายบริษัทมิลเลอร์เวอร์จำกัดนะฮะผู้บริหาร F&M Farm หลายคนเข้าใจว่าเขาคือแน่นอนคนรวยแต่จะมีสักกี่คนที่เคยมองย้อนไหมว่ากว่าวันนี้จะมาถึงเขาเนี่ยชีวิตเขาผ่านอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับว่ากับการที่บททดสอบคนหนึ่งแล้วมันใช้ความอดทนที่สูงผมพูดตรงนะว่า
ผมเองยังไม่รู้เลยว่านั่งฟังที่บังวินนั่งฟังอยู่ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ผมเจอแบบบังวินความอดทนผมจะได้เท่าบังวินหรือเปล่าแสดงว่าลึกในใจเป็นคนหนึ่งที่มีความอดทนสูงมากนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะเดี๋ยวผมเชื่อว่าในตอนหน้าเราจะได้คุยในเรื่องของจุดเปลี่ยนเรื่องของธุรกิจนะฮะเรื่องของธุรกิจที่ดำเนินต่อมาแล้วความสำเร็จและเคล็ดลับตรงนี้ผมอยากได้พูดคุยในตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงตอนหน้าเราพบกันนะครับก็ยังไงตอนต้นนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตจากลาก่อนนะครับชุบานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชุดุลลาฮิลาตัสตักฟิรุกะวะตุบอะลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์رسول الله You are the only one The messenger oh, oh. And when life gets hard